อัสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์ เรากลับมาพบกับช่วงถ้อยคำนำทางกับอาจารย์สมาน มาลีพันธ์นะครับผมยังอยู่กับท่านอาจารย์สมานและท่านอาจารย์มูนิด มุฮัมหมัดครับอัสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมเรายังพูดคุยกันในเรื่องของท่านนบีฮูดนะครับแล้วก็การตอบโต้นะฮะของพวกอาร์ตนะครับกับท่านนบีฮูดที่สำคัญครับท่านผู้ชมฮะผมอยากจะเน้นตรงนี้ว่าท่านนบีฮูดเนี่ยได้ประกาศชัดเจนบอกว่าที่เราทำอย่างนี้เนี่ยนะครับมิได้ต้องการอะไรเลยนะมิแต่ต้องการสิ่งตอบแทนมิได้ต้องการของรางวัลนะฮะแต่ว่าเป็นเพราะศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับเป็นคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอาจารย์สมานครับแน่นอนละครับการประกาศการทำงานของนบีเนี่ยคงไม่ได้ทำเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วนะครับต้องยากลำบากในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีผู้ปฏิเสธนะพวกอาร์ตนี่ก็ปฏิเสธนะครับอันนี้การปฏิเสธเนี่ยในอดีตอย่างเช่นท่านนบีนัวอัลลอฮ์ก็ให้เห็นน้ำท่วมนะครับแล้วก็พวกอาร์ตนี่แหละฮะเป็นยังไงครับมีปรากฏการณ์อะไรยังไงฮะเราตั้งนบีทั้งหมดตั้งนบีอาดัมมานะครับผมฮะการลงโทษนี่ก็มีตั้งเรื่องตั้งนบีฮูดครับผมมีนู่นนี่เนี่ยเราพูดแล้วว่าเราพูดแล้วครับผมทีนี้นบีฮูดนี่นะมันไม่ใช่มันเกิดความเย็นจัดฝนตกมาเย็นจัดเย็นจัดหนาวจัดจนกระทั่งจะคืนแต่จะคืนแต่ครับผมหนาวมากนะครับทนไม่ได้เลยครับผมโอ้ตอนนั้นแต่ว่าพวกศรัทธาครับผมฮะพวกศรัทธามันก็นบีฮูดนะครับนะครับแต่คนดื้อก็ตายคนศรัทธาก็ขึ้นมาอยู่บนเรือนะก็มีชีวิตรอดนะก็นั่นแหละการลงโทษอ่ะคนพูดเกี่ยวกับการลงโทษต่างๆครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการลงโทษเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยอาจจะจัดการลงโทษให้แต่ละยุคแต่ละสมัยที่ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นท่านนบีนัวเนี่ยน้ำท่วมนะฮะคนผู้คนตายแต่พอมานบีฮูดท่านอาจารย์สมานบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นความเย็นที่หนาวจัดจนร่างกายคนเรารับไม่ได้แม้แต่ขนาดคนที่สูงใหญ่แบบพวกอาร์ตแล้วก็ตามนะอาจารย์มูนิดตรงนี้เป็นไงฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเราดูแล้วน่าเกี่ยวเรื่องการลงโทษนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลงโทษหรือว่าถ้าเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าในการโต้แย้งของพวกนะอาร์ตต่อท่านนบีฮูดเนี่ยในการโต้แย้งนี้นะฮะในอัลกุรอานก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าพวกนั้นโต้แย้งนอกจากโต้แย้งอย่างเดียวก็คือไม่เชื่อแต่การที่ไม่เชื่อเนี่ยเราจะเห็นได้นะครับว่าประวัติของบรรดานบีต่างๆเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างหรือว่าให้เป็นการเตือนสติว่าถ้าว่าผู้ใดที่ฝ่าฝืนนั้นจะต้องถูกลงโทษนะก็หลายๆนบีต่อมาเราจะได้เห็นนะครับอย่างกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะว่าลงโทษของพวกอาร์ตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลมเย็นจัดมาพัดมาเนี่ยนะถึงกับพระองค์ได้ตัดไว้ในอัลกุรอานนะบอกว่าสักระหาละอิมซาบะลายาลินวะซามาเนียตอายามินหุซูมาฟาตารัลเกามาฟีฮาซอรากานาหุมอาญาซุนักลินคอวิยะนะบอกว่านะเราได้ทำให้มีลมพัดมานะ7 คืน 8 วันนะพัดมาตลอดและสุดท้ายจะเห็นหมู่ชนเนี่ยตายลงมันเหมือนกับอินทผลัมที่ยอดด้วนนะฮะที่ล้มลงไปแล้วยอดว่าเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดในตอนสุดท้ายว่าฟาฮัลตารอละหุมมิมบากียะนะฮะคือเจ้าจะเห็นนะว่ามันไม่มีนะว่าไม่มีอะไรที่จะเหลือจะเห็นอะไรว่ามันมีเหลือไหมร่องรอยของพวกเขาการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้นะเราได้ทราบนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบังเกิดนะมนุษย์คนแรกมาได้อะไรต่างๆมาแล้วก็การลงโทษหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆน้ำท่วมโลกหรือว่าเหตุการณ์ธรรมชาติเนี่ยมันมีการทับถมกันเพราะทับถมกันมันเป็นชั้นๆทำให้นักโบราณคดีเนี่ยมาขุดค้นสิ่งต่างๆนะว่าอันเนี้ยมันกี่ชั้นแล้วกี่อะไรต่างๆแล้วนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังมีอะไรเหลือไหมก็ยังพวกนี้ยังจะมีชีวิตอยู่ไหมนะก็เสร็จแล้วหลังจากที่ตายเสร็จเรียบร้อยก็ทับถมทรายทับถมลมทับถมมาทับถมเป็นชั้นๆไปนะครับพอทับถมเป็นชั้นๆไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ตายไปก็เรียกอาหรับที่ศูนย์พันหรือว่าอาหรับที่นะเป็นอดีตไปแล้วนะ สลายตัวไปแล้วนะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนักอย่างกับอันนี้ก็เป็นการพูดกันนะว่านักวิชาการว่าทางบริษัทอารามโกที่ว่าไปขุดค้นน้ำมันนะไปขุดค้นพบนะรูปโครงกระดูกอะไรต่างๆอันนี้ก็มีนะมันจะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งนะบางคนก็บอกว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าอะไรต่างๆแต่ทีนี้ก็มันก็มีหลักฐานชัดเจนอยู่นะว่ามันไปเจอก็แสดงว่าในสมัยก่อนนั้นนะมันนั่งตัวใหญ่จริงแข็งแรงนะอย่างกับที่ว่านำขุดเรียกว่าสกัดหินมาทำเป็นเสาสูงทำเป็นอาคารใหญ่โตอะไรต่างๆเหล่านี้ครับฮะอันนี้ผมคิดว่าบางทีเราไปเที่ยวหรือว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่จะไปทางตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ก็ดีหรือในจอร์แดนก็ตามเนี่ยเราจะเห็นการสลักนะของภูเขาหรือโอ้หินเนี่ยนะมาสร้างเป็นโครงสร้างใหญ่ๆนะอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าการลงโทษของท่านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในสมัยนบีฮูดเนี่ยจะแตกต่างจากนบีนัวก็คือนบีฮูดจะมีลมเย็นพัดมาจนเขาทั้งหลายเนี่ยได้เสียชีวิตไปในขณะนั้นนะครับอาจารย์มีอะไรจะเสริมในช่วงท้ายนี้ไหมครับก็มีนิดหน่อยว่าแล้วตอนเราทรงตัดว่าที่หลังจากที่เป่าประกาศเชิญชวนมาแล้วเนี่ยคนนั้นก็ไม่เชื่อแล้วก็ท่านก็บอกอินนีตะวักกัลตุอัลลอฮ์ร็อบบีวะร็อบบุกุมวะมามินดาบะตินอิลลาฮุวะอาคิซุนบินาซียะติฮิอินนะร็อบบีอาลาซิรอติลมุสตะกิมคือไม่ต้องว่าฉันเนี่ยมอบหมายให้อัลเลาะห์แล้วมอบหมายให้อัลเลาะห์แล้วเราจะเชื่อไม่เชื่อครับก็คืออัลเลาะห์นี่ก็เป็นร็อบบีวะร็อบบุกุมพระเจ้าของข้าพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของพวกคุณนะประมาณมินดาไม่มีสัตว์อะไรอ่ะสัตว์ไม่มีสัตว์ชนิดใดที่เดินดินนี่นะอิลลาฮุวะอาคิซุนนอกจากว่าอัลเลาะห์จะเอาอะไรนะนาซียะไม่ก็ว่าหน้าผากหน้าผากของมันนะแม้ว่าลงโทษอะไรนะอินนะร็อบบีอาลาซิรอติลมุสตะกีมเพราะว่าอัลเลาะห์นั้นน่ะพระเจ้าของฉันนั้นน่ะอยู่บนทางที่เที่ยงตรงทางที่เที่ยงธรรมมันไม่คือไม่อาจทำนะคุณจะเอาไงก็เอาไปเถอะแต่ฉันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพระเจ้าของฉันเนี่ยจะลงโทษด้วยความเป็นธรรมครับผมนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงถ้อยคำนำทางกับอาจารย์สมานมาลีพันธ์นะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงจริงๆนะครับแต่เรายังอยู่ในเรื่องราวของท่านนบีฮูดนะครับซึ่งเราได้พูดคุยกันมาต่อเนื่องนะฮะวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมอาจารย์สมานมาลีพันธ์และท่านอาจารย์มูนิดมุฮัมมัดคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์